พิชิตเตรียมถกภูมิธรรมหารือกรอบแก้รัฐธรรมนูญชี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่ย้ำพรรคเพื่อไทยไม่แตะหมวด 1-2 และที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจลั่นต้องสำเร็จในรัฐบาลเศรษฐาบอกนายกรัฐมนตรีเมตตากรุณาดันนั่งมือกฎหมายรัฐบาลยันไม่ยึดติดตำแหน่งแต่จะทำให้ดีที่สุดนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลในส่วนของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายสำคัญตั้งแต่สมัยคสช.หรือกฎหมายอื่นๆที่จำเป็นจะต้องพิจารณาขึ้นมาใหม่ว่าส่วนตัวก็คงจะดูหลายๆเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายงานมาทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและคำสั่งคสช.ก็หลายๆเรื่องที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญจะใช้คำว่าแก้ไขหรือจัดทำฉบับใหม่นายพิชิตระบุว่าวันนี้มาหารือว่ารูปแบบวิธีการแต่เบื้องต้นมติของคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมามอบหมายให้กับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบวันนี้ก็มาปรึกษารูปแบบวิธีการให้เป็นไปตามนโยบายพรรคในช่วงหาเสียงส่วนจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยหรือไม่ตนก็กำลังคุยกันอยู่ส่วนแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำประชามตินายพิชิตตอบว่าก็คงจะมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีประเด็นเรื่องของการแก้ไขรายมาตราหรือว่าแก้ทั้งฉบับและจะต้องทำอย่างไรพร้อมยืนยันจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามประชาธิปไตยมากที่สุดและจะทำให้สำเร็จภายในรัฐบาลของนายเศรษฐาเมื่อถามว่าคำว่าทำให้สำเร็จนั้นการแก้ไขรายมาตราหรือทั้งฉบับแนวทางไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดนายพิชิตย้ำว่าก็ต้องคุยกันก่อนเพราะอะไรที่แก้ได้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนให้มีความรู้สึกว่าไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ถ้าที่เสรีภาพทำได้ก็น่าทำส่วนการแก้ไขทั้งฉบับก็มีกรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรแก้ก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยเพราะหากเราไปคิดแก้หลายๆอย่างเช่นแก้หมวด1หมวด2หรือเกี่ยวกับพระราชอำนาจก็ต้องตระหนักว่าเราจะทำได้หรือไม่เพียงใดและจะทำให้ร่างแก้ไขในวาระแรกในสภาหรือไม่ซึ่งก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านถึงรูปแบบวิธีการจะทำอย่างไรตนมีหลักในการคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จในสมัยของนายกเศรษฐาเพราะท่านได้แถลงนโยบายไว้แล้วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด1หมวด2นายพิชิตระบุว่ายังยืนยันอะไรไม่ได้แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเราไม่แตะหมวด1หมวด2และอะไรที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจแต่การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขในแนวคิดส่วนตัวการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมรายภาคส่วนมานั่งคิดกันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเราก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆแล้วเราต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายให้มากที่สุดเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองนั้นนายพิชิตตอบว่าตนทราบอยู่แล้วว่ากฤษฎีกาไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีผมไม่ยึดติดตำแหน่งผมเป็นคนทำงานถ้าทุกท่านที่รู้จักผมตลอดมารู้ว่าตนเป็นคนทำงานและก็ขอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอายุก็60กว่าแล้วขอให้โอกาสตนแล้วจะทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนมากที่สุดในส่วนของกฎหมายก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมสร้างกระบวนการหลักนิติธรรมให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดเรื่องของตนก็ขอให้ติดตามต่อไปว่ามีโอกาสอยู่ตรงไหนตนก็ทำจุดนั้นให้ดีที่สุดขออยู่กับปัจจุบันอัญญประกาศคู่เมื่อท่านนายกเมตตากรุณามอบหมายให้ผมมาดูเรื่องกฎหมายสนก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดให้มีความชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเข้าใจว่าเมื่อตนจะเข้าสู่การเมืองก็ไม่มีอะไรจิตไม่ได้ตกอะไรดีหรือทั่วก็อยู่ที่ตัวเองนายพิชิตกล่าวนายพิชิตยังกล่าวถึงกรณีที่มอบนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ฟ้องดำเนินคดีนายสมชัยศรีสุทธิยากรในคดีหมิ่นประมาทว่าเจตนาไม่ได้มีการโกรธแค้นเพียงต้องการให้สาธารณชนรับรู้ขอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนที่ถูกกล่าวหาบางทีถ้าล่วงเกินกันเกินไปก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายซึ่งตนก็มีครอบครัวมันทำให้กระทบต่อครอบครัวและตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อผมได้มาดูกฎหมายตนก็จะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายทุกอย่างขอให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป